วัสดีครับผมกอบเกียรติพงไพโรจน์นะครับชื่อเล่นพ่นนะฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกล้วยไม้นะคะปรัชญาสุขสุขเดชค่ะครับผมส่วนในการตัดสินใจที่เลือกร้านพี่ปลาเนี่ยจริงๆแล้วรู้เห็นแล้วก็รู้แล้วก็เห็นจากสื่อต่างๆนะคะว่าร้านพี่ปลาในชุดสวยนี่มานานแล้วแหละแล้ววันหนึ่งคุยกับพี่สาวคนหนึ่งพี่ฮาน่าว่าแบบเนี่ยน้องจะแต่งงานน้องดูชุดที่ไหนดีแล้วชุดที่ไหนดีพี่ฮาน่าก็แนะนำว่าแบบชุดหล่อชุดแต่งงานหล่อร้านพี่ปลาไหมเพราะว่าพี่ฮาน่าเนี่ยรู้จักพี่ปลาแล้วพี่พามาเนาะแล้วก็เลยชวนเจ้าบ่าวมาแต่ว่าก่อนนั้นเราไปดูชุดที่ร้านอื่นมาบ้างสัก 2-3 ร้านอยู่แล้วนะคะต้องหล่อเนาะใช่ค่ะแล้วก็พอเห็นแบบภาพแล้วแหละว่าเราชอบชุดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันนึงมาดูชุดร้านพี่ปลาเนี่ยบอกตรงๆว่าแตกต่างกับร้านอื่นมากจริงๆด้วยแบบเนื้อผ้าเนาะลูกไม้ต่างๆไม่เหมือนเลยจริงๆแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยก็ไม่ได้เวอร์อะไรมากมายอย่างที่แบบเราคิดไว้ตอนแรกแล้วก็ส่วนเรื่องบริการเนี่ยสุดยอดค่ะครั้งแรกที่เจอพี่ปาก็ออกมาคุยด้วยไปเจอพี่เกย์ก็แนะนำว่าเราเนี่ยหุ่นแบบนี้เราต้องใส่แบบนี้นะชุดแต่งงานเราจะใช้กี่ชุดสำหรับงานเราใช้4ชุดเนาะ4 ชุดแล้วเขาก็แนะนำว่าเนี่ยเดี๋ยวงานที่บวชคุณจะเป็นแบบนี้ชุดแล้วชุดกลางคืนเนี่ยแล้วพี่เลือกให้เป็นแบบนี้เลยนะชุดอัพเตอร์ปาร์ตี้เป็นแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยดูแลทุกขั้นตอนจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราโอเคเราเอาชุดนี้แล้วเนี่ยสำหรับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะมีพี่พนักงานที่ร้านนะคะโทรตามเองว่าน้องกล้วยคะเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวเข้ามาลองชุดฟิตติ้งครั้งที่1ครั้งที่2ที่3ด้วยเถอะแบบไม่ต้องตามเลยว่าแบบคือเราไม่ต้องมานั่งห่วงว่าแบบเฮ้ยเราจะถึงงานแล้วเราจะมีชุดใส่ไหมหรือชุดเราถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องห่วงตรงนั้นเลยชุดพี่เขาจัดการให้หมดแล้วมันก็หายห่วงด้านนั้นไปแล้วก็พอมาคุยมาลองเนี่ยคือทุกอย่างมันโตรมันเองแล้วพอก็จะถึงวันที่เขาก็นำชุดมาให้เรียบร้อยนะวันเสร็จวันก่อนแต่งหายห่วงค่ะ perfect